ค่ะคนแบบไหนนะคะที่เราควรจะจับไว้ให้มั่นนะคะไม่ให้เขาหลุดมือไปจากเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักหรือว่าคนที่เราคบอยู่คุยอยู่นะคะก็คือเป็นคนที่คบแล้วเสริมสร้างพลังบวกให้เราคบแล้วทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีอะไรที่ต้องสู้ต่อไปให้พลังให้ energy กับเรานะคะคลิปก่อนผมพูดว่าคนที่ไม่น่าคบเป็นคนแบบไหนวันนี้มาพูดถึงคนที่น่าคบนะคะหรือเพื่อนที่น่าคบนะคะก็คือคนที่คอยแนะนำเราติเตือนเราในสิ่งที่เราทำในบางครั้งที่คนอื่นไม่กล้าเตือนนะคะแล้วเขาจะเตือนเราคือติเพื่อก่อนะคะว่าสิ่งนี้เราไม่ควรทำสิ่งนี้เราควรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนแบบเนี้ยก็คือควรจะคบเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นคนที่รับฟังแล้วก็แนะนำปัญหาเวลาที่เราเจอได้แลกเปลี่ยนให้กำลังใจกันนะคะไม่ใช่บั่นทอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้นะคะคนแบบนี้เราควรจะคบเอาไว้นะคะกับคือมันจะมีคน2กลุ่มคือบางคนเราคุยด้วยเรารู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวนะคะกับบางคนที่เราคุยด้วยเรารู้สึกว่าเรื่องที่มันยากมันดูเหมือนง่ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะรู้ว่าเราคุยกับใครได้คุยกับใครไม่ได้นะคะก็คุยกับคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะทุกอย่างคือชีวิตคือคนเหล่านี้เขาจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเขาตลอดเพราะว่าเขาจะมองโลกในแง่ดีและมีสตินะคะแก้ไขปัญหาอะไรได้เก่งนะคะต่อให้ชีวิตเขาตกต่ำแค่ไหนเขาก็สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้นะคะก็คือคิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีแล้วก็เสริมสร้างพลังที่ดีนะคะคนแบบนี้เราควรจะคบเอาไว้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะเพื่อนแบบนี้ก็คบเอาไว้นะคะคบกับเราในวันที่เราตกต่ำที่สุดในวันที่เราแย่ที่สุดเขายังไม่ทอดทิ้งเรานะคะเขาพร้อมที่จะแบบให้กำลังใจแล้วก็ฉุดดึงเราขึ้นมาจากเรื่องแย่ๆในวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆนะคะเพื่อนแบบนี้ก็จะหายากนะคะเพราะว่าคนทุกวันนี้ส่วนมากก็มีความรักตัวเองเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนดีเราก็จะเจอคนที่ดีๆนะคะก็วันนี้ก็มาอยากมาแบ่งปันเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ